ดูผมยาวเนี่ยโอ้มาพามาทองหล่อวาเลนใจดีมากผมรูดปากเลยไม่ก็จะได้กินอาหารญี่ปุ่นแล้วไม่ไม่ใช่เหรอเห็นผมยาวเออผมยาวสิก็เลยยาวอยู่แล้วยาวกว่าปีก่อนเนี่ยจะมีอยู่คนนึงที่มาออกงานเจมสันบาเบียนคอนเน็กต์เหรองานนี้นะใช่เมื่อปีที่แล้วเขามาเป็นแบบเรียกว่าให้เกียรติมากๆในการที่จะมาขึ้นโชว์บนเวทีเมื่อปีที่แล้วชื่อว่าทีมแบ็กแอมเบอร์เราไปดูภาพไฮไลท์กันดูไหมเออไปดูเลยครับแบ็คแฮมเบอร์ซึ่งวันเนี้ยทำให้ผมไปตัดผมเหรอไปตัดผมด้วยแล้วพาไปญี่ปุ่นเหรอไม่มีเหรอยังไม่เพิ่งกินเชฟดีนะเนี่ยของแบ็กแอมเบอร์โซเชียลคลับนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของซอยทองหล่อซอย6ยอดนะเคยมาไหมไม่เคยเลยครั้งแรกครั้งแรกตึกนี้มีความเซอร์ไพรส์ครับไม่ใช่ชั้นล่างจะเป็นในส่วนของตัดบาร์เบอร์แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นอีกบิสเนสหลายๆบิสเนสมีสูตรมั่งมีแทททูมั่งอะไรนะซึ่งที่นี่ก็เขาเรียกว่าโซเชียลคลับมีดริงค์นิดหน่อยต้องใส่กระดิ่งก่อนนะเรียกเรียกเขาก่อนหรือเปล่าในนี้ไว้ก่อนในนี้เขาเรียกว่า hidden closet นะครับแล้วก็มี the golden triangle นี่คือน่าจะเป็น tattoo นะครับแล้วก็นี่เป็น ram ครับผมเป็นพวกแมนคาร์ครับแล้วก็มีเสื้อผ้าตู้ซับ ram โอเคต้องซื้อ carry พร้อมไหมพร้อมสิพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยก็อยู่ในแบงแอมเบอร์นะครับโซเชียลคลับใช่ไหมอยู่กับคุณขวัญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อขวัญครับชวินนันทเทอมนะครับก็เป็นเจ้าของBlack Amber Barber Shop แล้วก็โซเชียลคลับครับครับผมเพราะเราเจอในหลายๆเทปเนี่ยค่อนข้างที่จะฟอร์มอลมากครับวันนี้เราไม่ฟอร์มอลครับเอาถอดเองให้ออกเลยครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของความเป็นBlack Amberครับเนี่ยอันนี้เรียกว่าโซเชียลคลับครับผมก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสโมสรเล็กๆอะไรเงี้ยครับไว้นั่งคุยนั่งดื่มนั่งทำงานก็ได้ปกติผมก็ทำงานที่นี่แหละเพราะว่าเปิดตั้งแต่เที่ยงจนนู่นเลยครับตีสามตีสี่ตีสองตอนนี้เราอยู่ในส่วนของโซเชียลคลับแล้วใน Back Amber เนี่ยมันจะมีโซนไหนบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ครับที่แรกเราก็จะเรียกมันว่าออริจินอลอะไรเงี้ยเป็นบาร์เบอร์ที่มี5ที่นั่งนะครับแล้วมี2ชั้นตัวร้านบาร์เบอร์เองมี2ชั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ทองหล่อครับระหว่างซอย5กับซอย7จะเป็นมันจะเป็นตรอกที่ไม่มีเลขอ่ะพี่คือพี่ต้องรู้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนถึงจะเจอที่ขึ้นเรียกว่า hidden barber มันฮิดเด้นจริงๆ hidden barber แล้วข้างบนของที่แรกเนี่ยคือมันจะเป็นคล้ายๆ community ทุกที่จะเป็นคล้ายๆ community นะครับข้างบนของที่แรกเนี่ยมันจะมีเวิร์คช็อปสอนทำ jewelry พวกเครื่องเงินพวกแว่นตาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็สอนทำกระเป๋าหนังสอนทำรองเท้าหนังเข็มขัดก็ไปเรียนทำกันได้อันนี้บาร์เทนเดอร์ครับเบรเดอร์บาร์เทนเดอร์ไว้ทันเลยครับวันนี้นี่เองที่ทำให้เราเมาครั้งก่อนวันนี้จะเสิร์ฟแบล็คบาร์เรลใช่ไหมครับเจมส์สันเราอยู่เป็นครับผมคนที่เคยดื่มเจมส์สันทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างสมูทลื่นหวานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเจมส์สันตัวนั้นมันผมในถังไม้แหละแต่ว่าถังไม้นั้นมันไม่ได้ถูกเผาหรือว่าที่เรียกว่าชาอันนี้มันจะถูกเผานิดนึงมันก็จะกลิ่นหอมใช่มันจะมีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงมันจะมีความจะเป็นเหมือนขาดขึ้นมานิดนึงอ้าวงั้นก่อนที่จะเข้าถึงตรงนั้นที่1คือมึงพามานี่เฉยเลยอันที่2คืออันที่2คือที่นี่แหละครับที่นี่มันจะเป็นคล้ายๆทาวน์เฮาส์เล็กๆนะครับก็จะมีที่นี่คือซอยอะไรครับผมอันนี้ซอย6บ้านหลังสุดท้ายขวามือครับบรรยากาศนี้เลยคือสูบซิก้าได้นั่งดื่มเครื่องดื่มทำงานอะไรเงี้ยได้เลยครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นลอยก็จะเป็นซีเนียร์บาร์เบอร์ลาวช์ก็คือจะตัดผมอีก2เก้าอี้ครับคล้ายๆกับที่สาขาแรกก็มีฮิดเด้นคลอสเซ็ตฮิดเด้นคลอสเซ็ตครับคุยคำนั้นดีกว่าไฮไลท์ฮิดเด้นคลอสเซ็ตหมายความว่า
เกี่ยวกับร้านขายเสื้อผ้าห้องลับหน่อยครับพอเสร็จเนี่ยตู้เสื้อผ้าที่เด่นเนี่ยลับลับตู้เสื้อผ้าลับลับจะขนาดไหนก็เดี๋ยวมากันเลยมาดูต้องมาต้องมาขึ้นอีกอันนึงจะเป็น Golden Triangle ครับจะเป็นห้องสักเรียกว่าห้องสักเราบุ๊กิ้งช่างสักเนี่ยจากทั่วโลกที่เขาเดินทางมาที่ประเทศไทยก็คือเราจะรู้ว่าใครจะมาจะไปทางคนไหนจะมานี่ดูทางไหนดูทางGolden Triangle ได้เลยครับชื่อแฟนเพจขึ้นตรงนี้นะครับ Golden Triangle สามเหลี่ยมทองคำทองคำที่3คือต้องบอกว่าแกรนด์มากๆหลังใหม่ล่าสุดครับก็อยู่ที่สาทรสาทรก็จะเป็นตึก Empire ตึก Empire นี่เป็นตึกสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในย่านนั้นแหละใช่มีคนอยู่ในนั้นประมาณ 30,000 คนตรง BTS ของที่แบบเป็นแลนด์มาร์คเลยนะคนชอบไปถ่ายรูปตรงนั้นแต่ว่าแกรนด์มากนะก็ดูวิสัยทัศน์นะก็มองว่าทำเลตรงนั้นแบบสุดยอดนะเป็นย่านธุรกิจแหละสาทร Empire นี่ของเปียช้างป่ะเปียช้างใช่ของคุณเจริญโอเคตัวนี้คือจะเป็นวิธีการทำดริงก์ชื่อว่า Black Barrel Espresso Martini ครับผู้บริหารเจมสันไพนอตเลคาร์ดประเทศไทยนะครับผมเราจัดให้คุณแล้วเพราะว่าหลังๆเขาจะมีคอนเซปต์ในการเอาเครื่องดื่มมา mix ทำค็อกเทลแล้วก็ทำเป็นพวกเครื่องดื่มพิเศษใส่ใจมากนะรายละเอียดนะครับผมยังไม่ถึงขั้นตอนตัดผมเลยนะผมเป็นคนไม่กินกาแฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงปกติไม่ทานเลยใช่เดี๋ยวเนี่ยจะลองเลยเรียบร้อยได้กินแล้วได้กินแล้วต้องทานยังไงบ้างครับขั้นตอนในการทานครับมีแนะนำไหมฮะง่ายๆเลยครับกระดกแล้วใส่ปากเลยใส่ปากเลยครับนะครับไปแล้วครับผมดื่มไปแล้วดื่มอะไรครับตื่นเต้นนิดนึงฮะตื่นเต้นมากโอเคครับสดชื่นมันก็จะมีความกาแฟแต่ว่ามันจะมีความนวลของตัวเหล้าตัวนี้ด้วยรู้สึกสดชื่นมากเลยดีไหมครับก็จะได้รสชาติของกาแฟที่แบบเข้มนะเข้มเต็มเปี่ยมเลยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของน่าจะเป็นตัวนี้แหละนุ่มหอมแล้วก็มันจะเป็นแบบเป็นดีเอ็นเอของมันอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของมันเปิดมาได้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับจริงๆเรียกว่าเข้าปีที่6แล้วอะครับเข้าปีที่6แล้วใช่เริ่มต้นมาได้ไงฮะถ้าเกิดสมมุติบาร์เนี่ยเริ่มต้นมาก่อนตั้ง3ปีนะครับเรามีบาร์นึงอยู่แถวๆเรียบทางด่วนทีมบาร์เนี่ยจะย้ายมาจากที่นั่นต้องบอกว่าคุณขวัญนี่สัตว์มิชิตนะครับแต่ว่าลายสักเนี่ยถ้าโชว์นี่คือแบบเป็นคนที่คือมังกรเต็มหลังเลยลงไหลกับลายสักมากก็ไม่ค่อยมิดแล้วมันก็เริ่มออกงงตรงนี้มันก็ชิลมากนะบรรยากาศแบบชิลๆก็ส่วนใหญ่ปกติลูกค้าก็จะเข้ามานั่งทำงานสังสรรค์ก็มาพูดคุยกับบาร์เทนเดอร์หรือกับคุณผ่านอยู่แล้วปกติใช่นั่งสุกิก้ากันอะไรใช่ๆคือผมมองว่าจริงๆ Black Amber มันคือโทโทมันคือภาพรวมเดียวกันอะไรเงี้ยครับคือผมอยากให้การมาตัดผมเนี่ยมันไม่ใช่เฮ้ยแม่งยาวแล้วว่าต้องตัดนะเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะนายว่าหรือว่าแบบเดี๋ยวดูไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแต่แบบอยากให้มันเป็นการรอคอยเลยว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยปลายเดือนฉันจะไปตัดผมนะแล้วจะแบบนั่งดื่มสัก2แก้วคุยกับบาร์เทนเดอร์คุยกับบาร์เบอร์รีแลกซ์สักหน่อยเพื่อที่จะแบบเหมือนรีเฟรชตัวเองเพื่อออกมาเดือนนึงอะไรเงี้ยตัวผมไม่ได้อยากจะพูดแบบพูดเวอร์นะอันนี้แบบพูดตรงๆเลยคือเราไปหลายจังหวัดแล้วในกรุงเทพหลังจากที่เรามาสัมภาษณ์ปุ๊บเราก็แบบสตาร์ททำรายการเนี่ยหลายร้านเขาดูแบล็คแอมเบอร์แล้วแบบโหนี่คือตัวท็อปเลยนะใช่ของวงการคือของวงการนะสุดอะเขาบอกว่าสุดจริงก็แฟนของคุณขวัญก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าใช่ครับแบรนด์อะไรมอร์ฟีนขึ้นตั้งแต่ที่นู่นขึ้นลิงก์ขึ้นลิงก์ที่ไหนนะจะกดยังไงครับกดยังไงจีอะไรฮะ MOR ครับ PH แล้วก็เลข8แล้วก็ NE ครับมอร์ฟีนขายเสื้อผ้าแนวไหนครับจะเป็นสตรีทนะครับจะเป็นสตรีทแบรนด์แต่ว่าสไตล์เนี่ยจะมีความญี่ปุ่นผสมแล้วก็จะมีความโกธิกผสมเข้ามามีดักดาวนิดนึงถ้าคุณขวัญไม่ทำอาชีพนี้นี่ก็ยังอยู่เป็นจะทำอะไรต่อถ้าไม่ทำไม่ใช่อาชีพเนี่ยยิ่งผมเรียนออกแบบมานะก็คงจะออกแบบครับแต่ว่าผมเรียนกราฟิกดีไซน์เพิ่งมารู้ตัวอีกทีนึงว่าชอบอินทีเรียดีไซน์มากกว่าถ้าเรียนอินทีเรียเขาก็สอนออกแบบบ้านออกแบบร้านค้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์เขาก็สอนออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แก้วอะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าพอเรียนกราฟิกดีไซน์มันเป็นเรื่องของคอนเซ็ปแล้วพอได้เรื่องของคอนเซ็ปต์มาเนี่ยผมเลยสามารถแอพพลายได้กับทุกอย่างแล้วก็สิ่งที่เขาสอนเนี่ยคือส
ขาบอกว่าทุกดีไซน์เนี่ยที่มีเนี่ยมันต้องคำนึงถึงผู้ใช้ก็เหมือนกันนะออกแบบร้านตัดผมอะไรเงี้ยร้านตัดผมออกแบบเนี่ยไม่ใช่ออกแบบเพื่อเจ้าของออกแบบเพื่อผู้ใช้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการออกแบบเขาเรียกว่า customer experience ภาษาอังกฤษประสบการณ์ลูกค้ามีอะไรบ้างเป็นไงธุรกิจต้องอย่างนี้มันต้องทำเพื่อผู้คนครับนี่แค่2นาทีนะนี่ถูกต้องครับวันก่อนอยู่กันมัน40นาทีอ่ะคุยกันเรื่องพวกเนี้ยก็จะมานั่งอยู่ที่บัลลังก์นี้แล้วไม่ขัดนะไม่ใช่เกมวัฒน์เดี๋ยวช่างต้านะครับจะมาเนรมิตให้ผมเนี่ยรอเราเอาการนะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมสวัสดีครับผมช่างต้าแอมเบอร์ครับผมนี่คุณปีชานี่ปกติขั้นตอนซีเควนต์เป็นยังไงครับเชิญเลยครับคืออันนี้เนี่ยดูจากลักษณะผมหน้าแล้วก็เส้นผมทรงผมนะครับผมรู้สึกว่าพี่ปีเนี่ยน่าจะรำคาญกับผมทรงผมก็บอกว่าลำคาญเพราะว่าผมแกเสยบ่อยเสยแล้วเสยอีกเสยแล้วเสยอีกแล้วก็ดูไม่เซ็ตผมด้วยใช่ผมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยจะโกนทิ้งไม่ใช่ว่าโกนทิ้งเหรอเธอผมอยากทำให้ทั้งหมดเนี่ยดูสะอาดที่สุดสะอาดปกติเป็นคนสกปรกใช่ไหมครับอาจจะตัดออกค่อนข้างเยอะนะครับได้เลยครับมากแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนหน้าผากไม่ได้กว้างนะผมว่าเปิดหน้าผากน่าจะคนหน้าผากแคบเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าตาดีเห็นแก่ตัวแต่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ถ้าจะใช้ดีไซน์ตัดจะดีนะครับใจเย็นนะผมว่าผมไม่จะผ่านนะเพราะผมใช้บอดี้คือช่างซีเนียร์ใช่ผมใช้ดีไซน์ลำก้นเหมือนกันไม่อยากรู้เลยนี่ตอนแรกช่างตานะครับตอนนี้ทำอะไรครับผมนี่ก็คือแบ่งเซ็กชันผมนะใช่ที่ด้านผมคือตัดด้านข้างก่อนไม่ต้องใช้กริปเหรอครับไม่ต้องใช้ไม่เป็นก็เรียบร้อยนะครับผมตามแบบฉบับของความเป็นซีเนียร์นะครับเสร็จแล้วกลับบ้านเสร็จแล้วกลับบ้านยังนี่เพิ่งหวีผมเฉยเป็นทรงแล้วครับนุ่มดีนะครับผู้หญิงผมเหรอครับบัตเตอรี่ครับบัตเตอรี่มีสักตัวมีสักตัวไหมขอให้กลางรายการเลยขอผู้ดีเรียบร้อยแค่หยิบง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะนุ่มดีครับอันนี้ตัวนี้เป็นฟันเฟดฟันกุ้งอ่ะแล้วมีแบบตัวธรรมดามีใช่ไหมครับมีครับมีผมยังไม่มีเลยอ๋อเดี๋ยวส่งมาให้คุณขวัญครับพี่ช่างบาร์เบอร์หรือแก๊งตกครับครับเนี่ยคุณขวัญก็ยืนอยู่ให้กำลังใจอยู่ห่างๆนะครับตรงนี้ที่ตัดเนี่ยเขาเรียกว่าตรงอะไรครับผมไม่เคยรู้ชื่อตรงไม่เคยรู้ชื่อตรงแต่ว่าผมจะทำให้มันเข้าไปที่เป็นทรงที่พิชาร์กันถ้าทรงที่อย่างนี้ก็โอเคนะเสร็จแล้วได้แล้วล่ะเนี่ยไวรัสไซด์ด้วยจอนไว้จอนร่างกายเรียบร้อยระหว่างนี้ก็มีแอลกอฮอล์มาเติมด้วยนี่คือดริงค์เวลคัมดริงค์ว้าวมีหลายเวลคัมมากวันนี้โอ้นี่คืออะไรครับผมอันนี้เป็นเจมสันออนเดอะร็อกนะครับเจมสันออนเดอะร็อกเฮ้ยฮะคุณปีชาครับนี่ขอบคุณครับหมดเลยอ่ะขอบคุณไม่ใช่ทีเดียวเลยอ่ะแล้วแต่คุณจริงจริงเหรอจริงครับถึงเข้าไปแล้วผมว่าอินเทสก็น่าจะเข้าโอ้โหเอาให้จีบกินเป็นคนดุบวยเลยอะไรวะเขาบอกให้กินไปเลยกินของมันนี่นะแบบอย่างที่คุณฝันได้บอกไว้นะมันแบบหอมๆมาเป็นการเผาไหม้ที่นี่เปิดบริการทุกวันไหมครับตรงกันทุกวันครับ3-5 วันทุกวันเลยสัปดาห์ก็ไม่ปิดจากกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยเราเปิดบุ๊กิ้งแรกคิวแรกตอนเที่ยงตรงครับผมแล้วก็คิวท้ายเนี่ยเรารับก็คือตอน20:00 นรับตอน20:00 นใช่ที่20:00 นถ้าจะบุ๊กิ้งก็ไปที่แฟนเพจได้เลยใช่ครับหรือว่าโทรก็ได้ตอนนี้เข้าสู่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวจะตัดข้างบนออกแต่ข้างบนใช่ครับวางแผนไว้ยังไงครับวางแผนก็คือข้างบนเชื่อมกับด้านข้างแล้วก็เชื่อมกันทั้งหมดเลยจะไม่ให้ห้อยออกมาเลยใช่ข้างหน้าเราจะเหลือประมาณแต่ว่าเราจะไล่ความยาวจากด้านหลังไปถึงด้านหน้าแล้วพี่ไปเริ่มเรียนการตัดผมเลยที่ไหนมาผมเรียนสาช่างบ้านบาทเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนเริ่มต้นตรงนั้นเลยครับเมื่อก่อนเป็นช่างบาร์เบอร์ใหม่ๆเนี่ยก็มีหนี้สินเยอะบ้านเบิร์นมาอยู่แบ็คแอมเบอร์เนี่ยไม่มีแล้วโดนยึดหมดแล้วยึดหมดแล้วครับรอเส้น
ชื่อขวดเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยรอเล่นมีหมดพันหมดพันหมดพันหมดเออพันหมดแล้วกันไกลผมเนี่ยผมตัดผมมาครับ4ปีผมใช้กันไกลตัวเดียวไม่เคยเปลี่ยนนี่จะเป็นกันไกลอันแรกคู่ต่อไปจะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมมีสักคู่ไหมครับมีสักคู่ไหมครับผมไม่ค่อยถนัดกันไกล5นะผมถนัด5ประมาณ5นิ้วถ้ามี5นิ้วก็ดีครับมีรับสเปคอีกเดี๋ยวไปดูให้อย่างนี้ก็ทำให้มันมีความพิวมากขึ้นนะครับใช่ครับปกตินี่ก็พิวนะเมียไม่อยู่นะพิวนะใช่พิวแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการอะไรต่อครับนี่จะเป็นการทำความสะอาดผ่อนคลายนิดนึงครับจะลงผ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าผ้าคือผ้าออกมาจากตู้ร้อนเนี่ยค่อนข้างจะร้อนมากๆครับแล้วก็จะสะบัดก่อนแล้วก็เอาอุณหภูมิเอามือเนี่ยสัมผัสเรื่องของการนวดการใช้ผ้าร้อนที่นี่มีเทรนให้ใช่ครับเทรนนิ่งให้ถ้ามาที่นี่คือมาต่อยอดฝีมือได้ด้วยใช่ครับต่อยอดเรื่องของรายได้ด้วยใช่ร้านเราก็ไม่ใช่ร้านนวดนะครับตัดผมก็จะแบบไม่ได้มากมายอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจะรู้สึกผ่อนคลายได้ดีครับนี่ดีแลกมากผมรู้สึกอิจฉามากมากตากรูตากรูแล้วแต่งหล่อนิดหน่อยครับเพราะว่ากีวีขับรองเท้าผมโอ้โหเงาเลยนี่คือทำอะไรครับผมนี่เป็นอัพเดทเชฟครับเพื่อความสดชื่นหอมหอมมีเทคนิคในการตัดผมยังไงบ้างแอปพลายที่มือแล้วไงต่อส่วนใหญ่ผมจะใส่ที่มือแล้วก็เข้าไปในนิ้วมากกว่าไม่วอร์มที่มือไม่วอร์มไม่ใช่เพราะว่ามันเปลืองวอร์มที่มือมันถูแล้วรู้สึกอย่างมันเป็นก้อนอยู่ตรงเนี้ยก็เลยใส่ที่นิ้วพอแล้วก็ลงโคนไปเลยง่ายๆถึงแน่นอนใช่ที่นี่ลูกค้าผู้หญิงมีไหมเราไม่ได้รับตัดผมหญิงนะครับมาเบอร์ล้วนๆเลยหมายถึงเราอยู่เลยอย่างนี้ทั้งวันป่ะแต่เราอยู่ย่านทองหล่อนุ้ยสาวพ่นแหลมเลยสาวพ่นแหลมเลยเฮ้ยอยากอินขนาดนั้นทำไมมึงอินกว่าเขาอีกอยู่ไกลใช่ไหมคาแช่โอยโอยเราไปเที่ยวกันที่ไหนเที่ยวก็ร้านเหล้าทั่วไปครับขับจะไม่ได้ค่อยเข้าไปกับพี่ตื่นไหมไปร้านลาบอายุเยอะแล้วนะครับอายุเยอะแล้วก็อายเด็กมันไม่เหมือนโดนด่าตอนนี้นะครับหลังจากเสร็จผมแล้วเขาจะเป็นพระเอกที่หล่อขึ้นดูนะครับนึกออกเรียบร้อยโอ้โหเดรมิดปีชาเป็นคนใหม่นะครับจากที่ไม่ค่อยเป็นผู้เป็นคนตอนนี้ก็ถือค้อนได้แล้วได้ okay. ข้างหน้ามีก่อสร้างเรียนถือค้อนเข้าไปได้เลย ไม่ใช่ความรู้สึกของคนหลังจากที่ตัดจากแบบเบอร์เป็นไงครับBarber Ben Jameson Thailand Top Market ครับผมก็นี่นะครับนี่ผมแปลงร่างมาแล้วนะครับโดยช่างตาจาก Black Amber นะครับดูเป็นไงหล่อมั้ยหล่อมั้ยมาหมดเทปนี้ช่างตาไม่อยู่แล้วแน่นอนเพราะว่านินทาบอสเยอะมากครับผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ Black Amber นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญแล้วก็ช่างตาครับวันนี้ที่ให้โอกาสทีมงานบาร์เบอร์เบนมาถ่ายทำนะครับถ่ายทอดให้ผู้คนได้รู้กันว่าเฮ้ยยังมีแบบร้านบาร์เบอร์เจ๋งๆคูลๆนะครับอยู่ที่แถวนี้ทองหล่อนะยังไงก็มากันได้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมครับผมครับและแน่นอนครับผมเรามีเจมสันไอริสบิวตี้ให้กับทางแล้วผมต้องขอบคุณเจมสันไทยแลนด์ด้วยครับผมแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับท็อปมาร์เก็ตนะครับผมบาร์เบอร์เบนและเจมสันไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเราก็จะมีพิเศษครับตอนนี้เราจะเล่นเกมโดยตั้งคำถามในทางร้านเพื่อที่ได้ของรางวัลเป็นอันนี้นะจ๊ะแต่มาคำถามในการที่จะเล่นเกมที่จะได้ตัวนี้ไปคุณฟังครับคืออะไรครับก็เป็นคำถามง่ายๆนะครับก็คือว่าทางร้าน Black Amber เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับว้าวคนง่ายเลยง่ายไหมง่ายมากใครดูนี่ก็รู้เลยว่ารีบตอบกันมานะครับผมส่วนวันนี้ก็ต้องเท่านี้ก่อนละกันเนาะคราวหน้าเราจะไปเยี่ยมใครร้านไหนนะครับผมติดตามได้ทาง
Bubblebend TV ทาง YouTube Channel นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับทาง Bubblebend Pomet Official นะครับที่เราจะอัพโหลดทุกวันศุกร์ผมสวัสดีต้องขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ